สูตรหมูทอดอย่างเงี้ยเจ๊จองมาจากไหนคิดเองคิดเองจริงๆเป็นคนชอบทำแบบข้าวใช่เป็นคือจริงๆอ่ะเป็นคนที่ชอบดูพวกเกี่ยวกับรายการอาหารหรือหนังสือก็ชอบอ่านหนังสือที่แบบเกี่ยวกับทำอาหารเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กแล้วอะค่ะแล้วอย่างเงี้ยแต่ละวันนะคะเจ๊จงนับแม้ว่าวันนึงเราขายหมูกี่กล่องกี่ถุงไม่ได้นับค่ะไม่ได้นับปริมาณที่ออกแต่ละวันนะคะเราจะพอประมาณค่ะพอประมาณกี่โมงถึงกี่โมงคะเริ่มเปิดที่นี่หกโมงเช้าปิดสี่โมงเย็นโอ้โหยาวนานนะเนี่ยเจ๊จงขายเท่าไหร่ใส่ถุงราดข้าว27บาทแล้วใส่จาน32บาทหมูโลละ310บาทแล้วทำไมถึงต้อง27บาทคืออย่างนี้แรกๆเลยอ่ะเริ่มมา10บาท11บาท12บาท13บาทมา15 17คือขึ้นไปเรื่อยๆตามหมูอะค่ะค่ะจากที่เมื่อก่อนจะเริ่มขายใหม่ๆหมูโลละ67บาทตอนนี้หมูไปเป็น200แล้วตอน67นี่ถุงถุงเท่าไหร่คะข้าวหมูข้าวเจ๊10บาทแล้วก็15บาทพิเศษอะไรแต่ก็ถือว่าราคายังมิตรภาพเนาะสำหรับคือแบบคนเนี่ยมาต่อแถวกินคือฝากท้องไว้อะน้องดูสิค่าของชิปก็สูงขึ้นแต่ว่าค่าแรงตัวน้องก็เข้าเกมแถมจนต่อด้วยช่วงนี้แล้วเมนูล่ะคะมีเมนูอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างจริงๆแล้วร้านเจ๊นะก็จะมีหมูทอดตับผัดกระเทียมมีกุ้งจ๋าแล้วก็มีกับข้าวแต่ตอนช่วงโควิดอะค่ะแล้วก็ช่วงที่หมูมันขึ้นราคามากๆอ่ะเจ๊ก็จะมีข้าวปลาสับซึ่งเป็นปลาหนิมทอดแล้วก็เอามาสับๆๆใส่กล่องขายเพิ่มขึ้นมาด้วยเข้าใจคิดเนาะไม่เมื่อกี้เดินข้ามถนนมาตกใจเลยนะเพราะคนต่อแถวยาวมากเลยอ่ะเป็นอย่างนี้ทุกวันพี่จงแบบรู้สึกไงบ้างที่แบบคนมาต่อแถวเยอะขนาดนี้ตลอดเลยคือรู้ปื้มอ่ะแล้วเจ๊มีความรู้สึกว่าเอ้ยเจ๊โชคดีกับแม่ค้าอย่างบางคนน่ะต้องทําแล้วนั่งรอกว่าลูกค้าจะมาแต่ของเจ๊คือลูกค้ามารอเจ๊แล้วเจ๊ไม่ทําโปรบ้างอ่ะสมมติเห็นเค้าทํากัน11เดือน11 12เดือน12แค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วค่ะ